สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิกอเด็กนะคะในหัวข้อมาเกมนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะสถานการณ์ความรักของคุณกับคนที่คุณนึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนที่กำลังจีบกันอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจนหรือคนที่คบกันอยู่ในปัจจุบันที่คนคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะโอเคนะคะไพ่ก็จะมีทั้งหมด4กองนะคะกองแรกจะเป็นสีน้ำเงินนะคะกองที่2สีชมพูกองที่3สีเหลืองและกองที่4สีเขียวนะคะให้คุณเนี่ยอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นนะคะแล้วก็เลือกกองไพ่ที่จะดุจใจคุณที่สุดนะคะ1กองเท่านั้นเนาะเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคำตอบกันนะแต่ก่อนนั้นต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นคลิปทำนายนะคะแบบโดยรวมเนาะฉะนั้นมันอาจจะไม่แม่นยำสำหรับคุณก็ได้หรืออาจจะแม่นสำหรับคุณก็ได้นะคะดังนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นแบบบันเทิงไปแล้วกันไม่ต้องซีเรียสดราม่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะของผู้ที่เลือกไพ่กองสีน้ำเงินกันเลยเนาะโอเคนะคะเรามาดูซิว่าสถานการณ์นะคะของเขาคนนั้นตอนเนี้ยที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาเป็นยังไงสถานการณ์นะคะ6ดาบค่ะ2ถ้วยเมจิเชียนนะคะ9ถ้วยคนคนนี้ค่อนข้างเด่นที่จะเป็นคนเก่านะคะคนเก่าที่เลิกราไปนะคะกำลังคบหาดูใจกับคนใหม่อยู่แต่ก็เหมือนจะมีมากกว่า1คนด้วยนะคะเขาคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันด้วยหรืออาจจะคบกับเพศเดียวกันอยู่นะคะหรืออาจจะมีคนเนี่ยเข้ามามากกว่า1คนเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้กรุบๆอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจนปัจจุบันก็ยังไม่ทิ้งลายเดิมนะคะโอเคทีนี้เรามาดูต่อขอขยายความเพิ่มอีกนิดหนึ่งสถานการณ์ของเขานะคะ Empress นะคะ Emperor King of Swords 8ถ้วยจริงๆแล้วมันเด่นมากๆสำหรับคนที่เป็นคนที่เลิกรากันไปนะคะ8ถ้วยคือหันหลังเป็นไพ่ที่หันหลังหมดเลยเขาน่าจะหันหลังให้กับเราอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่านิ่งเฉยกับเราเหมือนจะไม่ค่อยสนใจหรือถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็มีมากกว่า1คนที่กำลังคุยอยู่แล้วช่วงนี้เขาเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยได้สนใจเราเท่าไหร่นะหันหลังให้เรายินชาใส่เรานะคะต่างคนต่างแรงต่างคนต่างไม่ยอมกัน Empress Emperor นะคะต่างคนต่างรู้ตัวว่าคือเหมือนกับมีอีโก้ในตัวเองทั้งคู่นะคะมีอีโก้ในตัวเองทั้งคู่มีความเย่อหยิ่งในตัวเองมีความรู้สึกว่าฉันก็ดีตัวเขาก็คิดว่าเขาเองก็ดีแบบว่าไม่มีใครยอมใครนะคะทีนี้เรามาดูต่อสักนิดหนึ่งความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณควีนออฟคัพส์นะคะPrincess of Pentacles สี่ไม้เท้าสี่เหรียญเขาถามว่ารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีในระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้ไปถึงขั้นรักอะค่ะสี่ไม้เท้าขึ้นมาก็จริงแต่เขาก็ยังเหมือนกับว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเขายังอยากเก็บทุกคนเอาไว้เขายังไม่พร้อมจะเลือกใครแล้วเขาก็ไม่อยากจะปล่อยใครเขาเหมือนกับไม่สนใจแต่ว่าถามว่าเขาจะปล่อยคุณไหมเหมือนก็จะไม่ปล่อยเหมือนกันนะต่อให้หันหลังหรือไม่สนใจหรือนิ่งเฉยอีโก้ต่างๆถามว่าถ้าคุณจะไปก็ไม่อยากให้ไปหรอกนะคะแต่ก็จะไม่ชัดเจนเหมือนเดิมส่วนคนที่เลิกรากันไปแล้วความรู้สึกเขาก็ยังคิดถึงนะยังคิดถึงก็ยังไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดหรอกในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะคะนะอันนี้มันค่อนข้างเด่นในเรื่องเนี่ยคนที่เลิกรากันไปแล้วอ่ะเด่นมากสองเหรียญมีเชียนก็ยังคิดถึงอยู่อาจจะมีแนวโน้มที่จะได้คุยกันบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มาคอมมิตเมนต์เพราะว่าตัวเขาเองก็มีคนที่เขากำลังคุยหรือดูใจอยู่นะคะทีนี้ดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคนคนนี้เขาคิดยังไงค่ะ
ที่สับยากเหลือเกินนะคะสำหรับเริ่มเทิม4ดาบค่ะ10ถ้วยเขาอาจจะนิ่งกับเราหน่อยนะ The World เขารู้สึกว่าเขาไปข้างหน้าแล้วอะเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเขาเองก็อยากให้คุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะ10ถ้วย The World Ace of Cup อยากให้คุณได้เจอชีวิตใหม่เนี่ย The World คือการเริ่มต้นเหมือนเปิดออกมาจากจุดเก่านะคะปลดปล่อยตัวเองนะคะเจอความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นใหม่นะคะเจอกับคนที่จะรักคุณจริงๆเหมือนกับที่เขาเจอเขาก็คิดว่านะเขาก็คิดว่าความรักครั้งใหม่ที่เขาเจอมันจะเป็นการเติมเต็มที่ดีเหมือนกันจากที่ผ่านมาถามว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณมันก็เป็นอะไรที่ดีนะมันก็ไม่ถึงกับแย่หรอกแต่ว่าในเมื่อมันถึงจุดที่เราต้องเริ่มใหม่ต่างคนก็ต้องใช้ชีวิตใหม่ตรงนั้นให้มันดีที่สุดนะคะมีความหวังว่าถามว่าประสงค์ร้ายกับคุณไหมหรือคิดร้ายไหมสักไพ่มันไม่มีนะคะแต่เป็นเชิงแบบว่าเนี่ยก็คืออะไรที่จบแล้วก็คือยอมรับกันไปนะคะ5เหรียญ10เหรียญมันจะสับสนยื้อไปก็จะเหนื่อยเปล่าเพราะว่าอะไรที่มันจบแล้วมันก็คือจบแล้วส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ณปัจจุบันนะคะจะมีปัญหากันอยู่ที่เขาไม่ค่อยแคร์เราไม่ค่อยสนใจอะไรนั้นอ่ะคือเขารู้สึกว่าถามว่าโอกาสที่มันจะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมมันดีได้นะแต่เขารู้สึกว่ามันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็จะวนกลับไปเป็นจุดเดิมอีกก็จะมีปัญหาเดิมอีกแล้วก็ต้องมันไม่มีการปรับตัวเลยนะคะแล้วก็การทำความเข้าใจในความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างน้อยนะโอเคทีนี้มาเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปเอาจริงนะคะนึกหัวข้อไม่ออกเลยตอนที่จะคาร์ดทีนี้เนี่ยเขาแบบต้องไปนั่งฟังเพลงนะคะเจอเพลงไหนถูกใจก็เอามาเป็นหัวข้อแล้วกันโอเคจะเป็นยังไงต่อนะคะความสัมพันธ์สิบไม้เท้าค่ะแปดในเท้าอาจจะมีเรื่องที่อึดอัดอยากจะพูดคุยอยากจะเคลียร์อาจจะได้มีโอกาสได้เคลียร์ได้พูดนะคะแต่ก็ต้องระวังคำพูดด้วยและอีโก้ของตัวเองด้วยเหมือนกันอาจมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ได้คุยกันสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีคู่หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะได้คุยได้เคลียร์ได้เปิดใจกันแต่อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยก็คือว่าอีโก้ของเราที่มาจะไม่มีใครยอมใครตั้งแต่ไพ่ของสถานการณ์ที่เปิดขึ้นมานะคะแล้วก็คำพูดด้วยนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะคุยได้เคลียร์ได้ค่ะโดยเฉพาะอะไรที่อัดอั้นตันใจแบกมันอยู่จุดอัดหนักใจก็จะได้ระบายมันออกมานะคะไพ่ความรักค่ะ Love yourself first นะคะ Let your friend help you นะคะก็ very soon เร็วๆนี้ค่ะจะได้มีการคุยมีการเคลียร์กันแต่อันดับแรกเลยก่อนที่คือคุณต้องยอมรับจุดหนึ่งว่าการเคลียร์ตรงนี้มัน50 50จริงๆนะคะผลของมันนะคะ Love yourself first คืออย่างน้อยอ่ะการที่คุณจะเจ็บให้น้อยที่สุดคือการที่คุณจะต้องเอาความรักทั้งหมดนะคะมาให้กับตัวเราเองนะคะรักตัวเองให้มากก่อนแล้วค่อยรักเขานะคะอย่างน้อยมันก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันชนิดนึง Let your friend help you คุณอาจจะปรึกษากับเพื่อนหรือให้เพื่อนช่วยในการไก่เกียร์หรืออะไรก็ตามนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะไพ่กองที่2นะคะมาเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูสำหรับคนกองไพ่ที่2นี้นะคะโอเคสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูสิ High Princess ค่ะมีความลับที่ปกปิดเก็บเอาไว้นะคะไม่อยากบอกเราเก็บเงียบไว้คนเดียวหรือความลับนั้นคืออะไรอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดหรือความรู้สึกที่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยไม่กล้าที่จะพูดหรือบอกกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาขยายความนิดนึงว่าความรักมันคืออะไรโอเค2ถ้วย2ถ้วยนะคะทาวเวอร์4ไม้เท้า9เหรียญค่อนข้างเด่นในเรื่องของคนที่แอบรักแอบชอบเรา
นะคะหรือคุณอาจจะแอบรักแอบชอบเขาก็ตามนะคะเนี่ยความลับที่เขาซ่อนไว้ก็คือความรู้สึกที่เขารู้สึกเดียวคุณเขาอยากจะคอมมิตเมนต์กับคุณเพราะเขาเบื่อที่จะอยู่คนเดียวละเขาเบื่อที่จะเหงาละแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงไพ่ชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่ทำงานรู้จักกันในที่ทำงานนะคะค่อนข้างเด่นในที่นี้เลยนะหรือคุยกันเรื่องงานประสานงานต่างๆก็ตามนะคะเขาค่อนข้างคือเขาเบื่อที่จะเหงาแล้วอ่ะเขาอยากจะเปิดใจเขาอยากจะคุยแต่เขาไม่กล้าเขาจะเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะข้างในกับตัวเองส่วนถ้าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเรื่องของการเก็บเป็นเรื่องความลับนะคะความลับที่มีตัวเลือกนั่นเองนะความสัมพันธ์ก็เลยยังไม่ไปไหนยังเป็นลักษณะสีดาบก็คือยังนิ่งๆเรื่อยๆอยู่นะคะแต่กลัวว่าความลับนั้นจะเผยออกมาจริงๆแล้วตัวเขาอะเหมือนจะว่าอยากเก็บไว้หมดอะเขามีแรงกดดันเกี่ยวกับคอมมิตเมนต์แต่เขายังไม่พร้อมนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณNine of Cups นะคะ7ถ้วยรู้สึกดีกับคุณอ่ะแต่ว่าคิดหลายอย่างเลยอ่ะคิดหลายอย่างมากอ่ะคือเขาไม่กล้าบอกถ้าเป็นฝั่งของความรู้สึกที่แอบชอบนะคือเด่นที่สุดสำหรับไพ่กองที่2นะคะ1คือมีตัวเลือกด้วยเขาคิดว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขาออกมาเขารู้สึกดีนะเขาชอบคุณมากเลยอ่ะมันเป็นแรงดึงดูดบางอย่างนะคะแต่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าเขากลัวมันจะเป็นปัญหาจะสร้างปัญหาแต่เขาคิดแหละว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจบอกนะคะทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณคิดยังไง King of Wands The Of Fortune 2ถ้วยเขาอยากจะคอมมิตเมนต์เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขายังไม่น่าใจเขายังลังเลเพื่อเหมือนกับว่าถ้าไม่ถามมันจะเกี่ยวพันกับคนหลายคนเนี่ยที่ทำงานค่อนข้างเด่นอาจจะกลัวเสียงคนรอบข้างหรือคนรอบข้างที่แบบมันจุนจ้านเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือแบบมาแซวต่างๆนะคะมันอึดอัดสำหรับเขานั่นเองเนาะโอเคแล้วอีกหลายอย่างก็คือว่าคือระหว่างคุณกับเขาต้องมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลกระทบหรือเปล่าต่อไปนะจะเป็นยังไงต่อเกมนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเจ็ดเหรียญค่ะเดวิลสิไม้เท้าโอเคเจ็ดไม้เท้ายังไม่กล้าบอกค่ะยังไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดเผยความในใจนะคะขอดูสถานการณ์ขอดูล่าเราต่อไปบวกกับว่าเหมือนจะมีอุปสรรคเดี๋ยวเรามาดูสิอุปสรรคมันคืออะไรจะมีหนึ่งตัวเลือกจะมาจากคุณหรืออาจจะเป็นทางเขาก็ได้นะคะ The Star ค่ะสามไม้เท้ายังรอก่อนยังไม่กล้าพูดนะคะแต่เหมือนใจอยากจะเปิดใจแล้วแหละมีเกณฑ์จะพูดไหมอ่ะมีเกณฑ์จะบอกความรู้สึกหรือเปล่าเจ็ดถ้วยอ่ะSo Pedancles มีค่ะแต่อาจจะต้องรอไปสักพักหนึ่งอาจจะเดือน2เดือน3เดือนว่าไปนะคะต้องรอไปก่อนนะเคลียร์หลายส่วนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องตัวเลือกความไม่กล้าความขี้อายความขี้เขินขี้อายความไม่กล้าต่างๆมันจะส่งผลหลายอย่างถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่รักเขาหรือไม่ได้รู้สึกเดียวกันกับเขาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็จะเป็นมันก็จะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรที่เราจะต้องคุยหรือติดต่อกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะให้ความรักรีลีสยูเอ็กซ์นะคะโรแมนติกฟีลิ่งนะคะเอ็กซ์เพรสยูเลิฟคือการแสดงออกมาค่ะแสดงความรู้สึกออกมาความรู้สึกที่เป็นโรแมนติกฟีลิ่งคือรู้สึกดีๆต่อกันอะรีลีสยูเอ็กซ์คืออะไรที่มันเป็นพันธนาการเกี่ยวกับคนเก่าหรืออดีตนะคะจะต้องปลดล็อกปลดปล่อยมันออกไปซะแล้วก็เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่สำหรับคนนี้มองว่ามีโอกาสไหมมีนะคะแต่จะต้องใช้เวลาในความกล้าหรือในหลายๆส่วนเลยในปัจจัยที่
อย่างที่บอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วยังคือมันมีความคิดมากหลายส่วนสำหรับเขาอะค่ะเราคิดไปไกลมากๆแล้วอะว่าถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่คนนู้นคนนี้เขาจะมาจุนจ้านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเครียดค่อนข้างสูงในความสัมพันธ์เลยจะถามว่าโอกาสเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ทางบวกเนาะโอเคค่ะสำหรับกล้องที่2ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะต่อไปคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสีเหลืองเรามาดูว่าหมากเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะสถานการณ์นี้เรามาดูสถานการณ์ของเขานะคะเขาคนนี้นะเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคะเมจิเชียนค่ะ3ไม้เท้านะคะเพจ of Pentacles Tower เพจ of Wands มีตัวเลือกแต่อยากเก็บไว้ทุกคนที่ทั้งเจ้าชู้รักที่เสียดายน้องรู้สึกดีกับเรารู้สึกดีกับเขานะคะ6ถ้วยเดวิลชาริออต9ไม้เท้านะคะค่อนข้างเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าคนนี้เด่นคือคนเก่าหรือคนปัจจุบันที่มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องบุคคลที่3นะคะเขายังสับสนอยู่เขายังสับสนแต่ถามว่าเขาโอเคกับคุณหรือเปล่าเขายังรักเราอยู่ไหมหรืออยากมีเราในชีวิตไหมก็ยังอยากมีนะคะก็ยังอยากมีแต่ถามว่าตัดคนนอนได้ไหมก็ตัดไม่ได้เหมือนกันนะคะเดวิลสามไม้เท้าแล้วก็เมจิเชียนตรงนี้นะคะมีพันธนาการมันเป็นความรู้สึกของความลุ่มหลงมากกว่าที่จะเป็นความรักนะคะถ้ามีการโกรธการงอนกันอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะสถานการณ์เนี่ยก็น่าจะถามว่ามีทิศทางดีขึ้นไหมมันก็มีนะคะเพราะว่าเขาเองก็ยังมีพันธนาการกับคุณอยู่ยังตัดเราไม่ขาดหรอกแต่ว่าถามว่าเขาตัดทางคุณได้ไหมมันเป็นอะไรที่สับสนสำหรับเขาอะค่ะลังเลจะให้เลือกใครก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะเลือกไม่ได้ก้าวไม่เท้าขอขยายความอีกสักนิดนึงเพิ่มอีก10เหรียญเอซับซอยโอเคค่ะเขาคิดถึงเรานะเขาคิดถึงเราอยู่นะคะคิดถึงความคือความมั่นคงในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยค่ะเขาก็คิดถึงเขาก็ให้ความสำคัญนะแต่เหมือนว่าโอเคปัญหาตรงเนี้ยเขาเป็นคนสร้างเขาเป็นคนกระทำขึ้นมาดังนั้นเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่จัดการหรือเคลียร์กับปัญหาตรงนี้นะคะเขารู้สึกผิดแหละแต่ว่านั่นแหละคือก้าวไม่เท้าคืออาจจะอยากที่จะได้เวลาสักหน่อยนึงเนี่ยที่จะมาเคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าด้วยนั่นเองนะคะไม่รู้จะคุยยังไงดีนะทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงแล้วกันนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อเรากอง3สีเหลือง8ไม้เท้าค่ะ2เหรียญเขาอยากคุยเขาอยากเคลียร์นะคะให้มันชัดเจนไม่อยากเสียเราไปหรอกนะคะอยากคุยอยากเคลียร์แต่ก็ยังลังเลเหมือนใจเขาโลเลด้วยอ่ะ7ดาบเขายังส่องสืบเราอยู่นะยังคิดถึงเราอยู่ในฐานะเพื่อนก็ยังดีในความสัมพันธ์เขาไม่กล้าคุยเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธหรือว่านิ่งเฉยกับคุณต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นส่วนของความไม่กล้านั่นแหละความไม่กล้าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่ปัดถ้วยหันหลังอยู่ค่ะปิดกั้นด้วยแต่เขาจะมีการง้อมีการคืนดีแต่ระวังคำพูดนะคะด้วยระวังอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะมีปัญหาหรือทะเลาะปากเสียงกันไม่ฟังกันไม่ฟังเหตุผลของกันและกันอีกนะคะระวังตรงนี้จะคืนดีได้ละแต่ก็ถ้าเขายอมมาเราก็ต้องอ่อนให้นิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดอะไรก็ตามนะไม่งั้นมันจะคือถ้าเรายังรอแล้วเรายังรู้สึกว่ายังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้อะก็ต้องอ่อนลงหน่อยก็จะดีนะคะโอเคค่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะหลังเกมนี้ The Star ค่ะ
Knight of Wands Lovers การปรับตัวนะคะเราจะต้องปรับตัวเขาจะต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ดึงความรักที่เราเคยมีให้กันเนี่ยออกมาด้วยนะคะลดอีโก้ลดอารมณ์คำพูดต้องระวังเลยต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะเดวิลก็ยังไม่เลือกใครเหมือนเดิมหรือไม่ก็ชาธาตุลมเด่นมากๆหรือซอฟบอนส์ระหว่างเราระหว่างคุณกับเขานะคะถ้ายังมีปัญหากันอยู่ถามว่าตัดได้ไหมเลิกกันได้ไหมเหมือนจะเลิกไปแล้วนะบางคนนะคะก็จะมีเกณฑ์วนกลับมานะคะแต่ว่าก็ยังมีตัวเลือกใหม่เข้ามาไงคะแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกเราซะทีเดียวก็ไม่ได้เลือกคนนั้นซะทีเดียวเหมือนกันเลือกตัวเองคุณง่ายๆมันมีความเห็นแก่ตัวอยู่กรุบๆสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะให้ความรักหน่อยค่ะให้ความรักนะคะ Save for you to loveHoneymoon Pay attention to the reflect ถ้าคิดว่ามันเป็นอะไรที่โอเคแล้วเราจะต้องไม่ได้บอกว่าให้คุณจะต้องไปแบบสงสัยคนรักคนนั้นที่คุณนึกถึงอะค่ะนะคะหรือไปหวาดระแวงเขานะคะบางอย่างที่มันโอเคที่จะรักหรือปลอดภัยที่จะรักก็คือตัวเราเองนี่แหละอันดับแรกนะคะบางอย่างมันจะมีสัญญาณเข้ามาให้เราได้รู้ว่าเขามีอะไรทำนองนั้นบุคคลเอ่ยนะคะหรือว่าการกลับมาของเขาเนี่ยคำพูดต่างๆของเขานะคะทำให้เรารู้โอเคเขามีคนหนึ่งเขามาอะไรเงี้ยนะคะจะมีเวลาที่ได้ดีขึ้นในช่วงหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกว่ายังวางใจไม่ค่อยได้สำหรับคนนี้อย่างน้อยอ่ะคืออยากที่จะเน้นเลยสำหรับกองนี้ก็คือว่าเราจะต้องรักตัวเองก่อนนะคะให้เกียรติตัวเองอันดับที่แบบสำคัญจริงๆเลยสำหรับกองนี้นะคะถ้าคุณเห็นคุณค่าของตัวเราจะรู้เลยว่าเราคู่ควรกับคนคนนี้จริงหรือเปล่าหรือคนที่ดีกว่านี้นะคะโอเคค่ะกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะคนที่เลือกไพ่กองสีเขียวนะคะกองสุดท้ายนะเรามาดูซิว่าสถานการณ์นะคะหมากเกมนี้สถานการณ์ของคนคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม้เท้าห้าดาบเก้าเหรียญเป็นคนที่เลิกราแล้วก็ปิดกั้นไม่ได้คุยกันนะคะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแปดถ้วยค่อนข้างเด่น High Princess เรามาขยายความซิว่า High Princess ของเขาเนี่ยมันคืออะไร King of Wands Temperance นะคะ5ถ้วยเหมือนเขาอยากจะยื้อเหมือนเขาอยากจะง้อคุณนะคะคือเด่นมากๆสำหรับไพ่ของนี้คือคนที่เลิกกันไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนจะอยากจะกลับมาง้อเราหรือพูดบางอย่างเพื่อจะดึงเราไว้แต่เขาทำได้แค่คิดทำได้แค่รู้สึกทำได้แค่เก็บยังไม่ได้กล้าลงมือทำอะไรนะคะปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ความสัมพันธ์ต่างๆนะคะ7ถ้วย Knight of Cup ต้องมานั่งนับแป๊บนึงนะคะตัวเล็กมาก8เหรียญค่ะเขาพยายาม move on อยู่นะ6ถ้วย6ถ้วยเขาอยากกลับมาคุณดูสินะคะ5เหรียญ5ถ้วยตรงนี้นะ5ถ้วย6ถ้วยเขาพยายาม move on นะแต่เหมือนมันอะไรมันดึงเขาอยู่อะความทรงจำความรู้สึกความเหงาต่างๆนะคะอยากกลับมาอยากคืนดีอยากง้ออยากคุยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะคะว่าจะเป็นคนเก่าที่เลิกไปแล้วหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันงอนกันเหมือนจะเลิกกันไปต่างๆเขาอยากจะง้ออยากจะคืนดีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าไม่รู้ทำไมเดี๋ยวมาดูความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ
ขารู้สึกยังไงเทซับซอย6ถ้วยคิดถึงอยากกลับมาอยากเคลียร์อยากประนีประนอมต่างๆนะคะเขาจะกลับมาโดยที่คุณเองก็ไม่คาดคิดหรอกหรือไม่ระหว่างคุณกับเขาอะเรื่องที่มันผิดใจกันทำให้ไม่คุยกันเนี่ยมันก็กระทันหันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่อยู่ก็ปี๊ดแตกออกมาโดยที่ไม่ทันได้ควบคุมอารมณ์ค่ะจนทุกอย่างมันพังนะคะ8ในเท้าอยากคุยมากๆอยากเคลียร์มากๆด้วยนะคะ Temperance และ Hermit คิดถึงอ่ะนะคะ7เหรียญ2ไม้เท้าคิดถึงอยากคุยบางคนนะคะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาบางคนเนาะแล้วก็มาด่ามาใช่ไหมนะคะโอเคทีนี้เราก็เห็นภาพชัดแล้วเหรอว่าเขาอยากคุยอยากเคลียร์กับเรามากๆอยากสะง้อเรามากๆแล้วเขาจะลงมือไหมมองว่าน่าจะลงมือนะคะไพ่ค่อนข้างชัดมาก King of Swords 5ไม้เท้ากลัวทะเลาะเขากลัวทะเลาะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเป็นสายคุมเกมอาจจะดุกับเขานะคะ8ดาบไม่กล้าเฉยอะไรวะป๊อดจริงๆ3ดาบมันยังฝังใจมันยังกลัวยังฝังใจไม่กล้าได้ไงอ่ะนี่มันรู้สึกขนาดนั้นแล้วทำไมไม่กล้าทำไมอ่ะเธอทำไมนะคะ 9 เหรียญเขายังขอดูสถานการณ์อีกนะคะในใจเขาคือมันล้นมากอยากคุยอยากเคลียร์อยากง้ออยากประนีประนอมอยากทุกอย่างให้เราแบบได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่เขาจะลงมือคือเขาไม่กล้าทำอะไรนะคะกลัวความดุของเรานะคะกลัวทะเลาะ กันอีกกลัวเขาเอาไม่อยู่กลัวเขาว่ามาคุยกันอีกเนี่ยเดี๋ยวจะทะเลาะ กันอีกมันจะยื้อไม่อยู่เงี้ยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นยังไงต่อไปละมาเกมนี้4ดาบค่ะ3ดาบโอเคช่วงที่เยียวยาต่างคนต่างเยียวยาต่างคนต่างนิ่งแต่สิ่งที่เขานิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่แคร์นะเขาแคร์มากๆแต่เขาไม่กล้าทำอะไร7เหรียญเขาขอดูสถานการณ์ต่อไปอีกค่ะ9ถ้วยเขาขอนั่งดูสถานการณ์ก่อนไพ่เดทแต่กลัวว่าถ้าไม่ได้เคลียร์เนี่ยมันมีเกณฑ์จบเลยนะคะซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเจ็ดดาบต้องคุยแหละอาจจะเป็นฝ่ายเรามั้งเราเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนเพราะเขาไม่กล้าเดี๋ยวนะทายความรักนะคะจะบอกอะไรกับเหล่าทาสแมวกองที่4ไม่จะมีใครเป็นทาสแมวบ้างไหมเนาะlet go of control issue codependency โอเคค่ะ deception นะคะสิ่งภายนอกที่เขาแสดงออกมากับสิ่งที่อยู่ในใจของเขามันคนละเรื่องกันเขาจะแสดงออกมาว่าเฮ้ยเขานิ่งเหมือนเขาไม่แคร์หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาแคร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาแสดงออกไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำไงเขากลัวว่าเขาแสดงออกไปหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเพื่อที่จะยืมมันจะกลายเป็นแย่กว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เขาทำในสิ่งตรงข้ามกับหัวใจอย่างเงี้ยค่ะนะคะ let go of control issue แล้วก็ codependency มันเป็นอะไรที่ปัญหาระหว่างคนกับเขาที่ผ่านมาปล่อยมันไปเถอะค่ะหมายถึงปล่อยปัญหานะเพราะคนพวกนี้ยังแคร์เราอยู่เพราะเรายังยึดติดที่ข้อผิดพลาดหรือยึดติดกับปัญหาหรือยึดติดกับความไม่กล้าของเขาเนี่ยค่ะความสัมพันธ์อาจจะจบไปแบบเงียบๆเลยโดยที่มันค้างคาอยู่ในใจว่าเฮ้ยอยากจะคุยแต่ไม่กล้าเนี่ยความว่าไม่กล้าต่างๆนี่นะคะโอเคค่ะคลิปหัวข้อมาเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ